ันไผสาวใครยืนร้องไห้กอดตาดูหน้าน้องมาร้องไห้กันเหตุใดทำไมใครคนข้างบ้านลูกสาวสอนเพชรสอนสุพรรณแม่เสียดายมากเพราะคบกันมาในนานมากเขาเป็นคนตรงๆไม่มีเล่ห์เหลี่ยมกับใครครับเหมือนกับผมเนี่ยผมก็พูดตรงๆเลยชอบพอกันไงมันก็เลยคบกันได้เมื่อ2วันยังฝันเห็นอยู่เลยโอ้เขาถือไมค์มาแล้วบอกเฮ้ยไอ้เท่าเดี๋ยวจะอัดเพลงใหม่นะเฮ้ยผมก็ตกใจบอกเหมือนเขายังไม่ไปไหนอ่ะนะยังอยู่ในใจพวกเราตลอดไม่อยู่ในใจเพราะว่าฝันเห็นมัน2วันนี้ครับผมขออ่ะถูกผมไปขึ้นสวรรค์แล้วตอนนี้ครับไปกันสายยันที่ไวโพสต์ตอนเพชรไปกันอยู่บนสวรรค์กันแล้วไปแล้วไปชุมนุมกันที่โน่นขอให้ท่านโชคดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณสุพันธ์ พิชัยสำหรับพี่น้องยังมีศิลปินมากมายหัวหน้าทศพลหิมพานต์กำลังเดินทางมาแล้วก็ยังมีนักร้องเยอะแล้วก็น้องโบน้องโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ก็ยังอยู่ต้องขอโทษนักร้องหลายท่านที่บางทีคิวอาจจะคลาดเคลื่อนนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าเรามากันด้วยใจศิลปินคนต่อไปครับเสียงปรบมือกับอเลิศคันไถเชิญครับ
วัสดีครับสวัสดีครับฟังต้นฉบับเราด้วยกันนะครับดนตรีอีกิน่าดำเก่าของสามเพชรสามสิบหันนะครับเข้าเวงรอครับไปโดนเขาล้ออีกแล้วคนในเสียงตระมือมากมากนะครับขอบคุณมากครับวันนี้มารำลึกนะครับครับที่พี่สอดสอดสุพรรณนะครับบอบี้ทันกับผมเนี่ยรู้จักกันมาหลายปีครับตระเวนร้องเพลงด้วยกันมาหลายปีนะครับก็ตอนนี้ไปดีแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันที่คนที่ยังอยู่ครับนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับทีมงานของสอดสุพรรณโชว์ใช่นะครับตอนนี้มีผู้สานต่อแล้วนี่ครับคือคุณแขกนะครับสานต่อนะครับก็ยังมีศิลปินนะครับเป็นอะไรท่านลูกสาวของพ่อวัยพจน์สุพรรณมารอแล้วมารอแล้วนะครับปรบมือกับเอาเลิศคันถ่ายอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นศิลปินน้องสาวนะครับเป็นทายาทเป็นลูกของคุณพ่อวัยพจน์เพชรสุพรรณซึ่งถือว่าเป็นยอดขุนพลเพลงเมืองสุพรรณคนหนึ่งนี่คือลูกไม้หล่นไม้ไก่ต้นนะครับใต้ต้นเลยดีกว่าฝนเลยต้นใต้ต้นเลยใช่ปรบมือกับน้องปุ้นเพชรสุพรรณบทเพลงที่คุณพ่อไอ้พจน์
คนเกิดลูกทุ่งครับขอบคุณมากครับเป็นบุตรสาวของคุณพ่อไวโพสุพรรณนะครับก็คุณพ่อไวโพก็ถือว่าจะเป็นอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในใจของนักเพลงคนไทยทุกคนครับผมและต่อไปนี้เราจะให้ท่านพบกับศิลปินนักร้องเป็นนักร้องแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงด้วยครับท่านแรกนะครับอาจารย์พลอยดีสีฟ้าต่อด้วยจันทาธีรวรรณครับปรบมือดังอีกครั้งหนึ่งครับผมครับผมสวัสดีครับฟังคนละเพลงละเพลงเนาะศิลปินยังรออีกเยอะเลยนะครับข้าพทุกท่านรออยู่นะครับพี่น้องครับนั่งชมกันไปก่อนนะครับฟังเพลงกราบเท้าแม่นะครับก็ในอดีตผมเองก็เป็นลูกวงของวันอัศวินเพชรสุวรรณนะเดินสายมาหลายปีนะครับนะอีกสักครู่นึงจันทาธีรวรรณสูตรเด็ดเพชรบุรีนะต่อกันเลยนะฮะแล้วก็ค่ายพันธุรัตน์นะฮะวันนี้ก็ชมทางดาวทองกันเนาะวันนี้ก็ออกชมทางดาวทองจดหมายส่งให้ไปถึงแม่บอกว่าลูกแย่จริงๆนะครับลูกเข้ามากอบเงินตอบตรงอับขอพารถกลับแม่ครับไม่ขออยู่แม่ค่าแรงก็ต่ำตากแดดหน้าดำคล้ำเพราะแดดมันเผาถ้าเท้าแม่ขึ้นบ้านเก่าบางกองนัวคู่ไม่เหมือนกับอยู่บ้านเราผิดเนื้อหน่อยไม่แปลนะของก็แพงค่าแรงก็ตามทำงานหน้าดำคล้ำมันแดดแผดเผาอยากกลับขึ้นบ้านทำงานช่วยแม่เหมือนเก่าหากินบ้านเราดีกว่าอดข้าวในเมืองหลวงขอเงินแม่พอแต่ค่ารถกลับสงสารเถิดแม่ครับลูกน้ำตาไหลร่วงกราบเท้าคุณแม่แต่แม่ให้ปวงลาก่อนเมืองหลวงกลับมาผู้ท้องที่บ้านเราไม่ได้ร้องนานนะครับนะเอาคิวเดียวพอนะครับช่วงต่อจากนี้ไปเลี้ยงคิวกันเลยนะครับคุณจันทาธีรวรรณนะครับอภัยให้เรียมนะครับเดี๋ยวอาจารย์เป็นกีผู้หญิงหน่อยนะครับเอกหนึ่งศิลปินครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ครับจันทราธีรวรรณนะครับกับการเพลงนี้ครับอภัยให้เรียมครับนักร้องจันทราธีรวรรณสวัสดีทุกท่านนะคะที่นั่งเป็นเพื่อนกันเนาะร้องแล้วร้องอีกฟังแล้วฟังอีกไม่เป็นไรเพราะเรามางานคุณพ่อสอนเขียนกันนะคะถ้าพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะ
คุณสมสำหรับรอยยิ้มใจด้วยนะคะวันนี้ก็ดีใจที่มีโอกาสมาร่วมงานบุญของคุณพ่อสอนเพชรสอนสุพรรณเราเคยร่วมวงด้วยกันนะคะมาร่วมงานบุญกับคุณพ่อสอนเพชรครั้งหนึ่งเราเคยร่วมทีมกันมานานมากก็จะมีพี่สอนพงษ์ชาตรีด้วยเนาะก็ท่านจากพวกเราไปแล้วก็เหลือแต่เสียงแล้วก็ความดีแล้วก็พวกเราก็จะจำและก็จะจารึกในคุณงามบุญหรือบทเพลงที่ท่านได้ร้องให้พวกเราได้ฟังในวงการลูกทุ่งเนาะไปกราบน้ำเท่าดันก็ขอคุณพ่อปีร้องเพลงอยู่บนสวรรค์เนาะก็คงไปเจอกันหลายๆคนแล้วแหละเนาะขอทุกท่านมีความสุขมากด้วยกันวันนี้นะคะศิลปินยังเยอะนะคะสวัสดีค่ะผมเมย์กับจันทาวธีรวรรณครับอีกหนึ่งศิลปินครับอันนี้ชื่อน่ากินมากชื่ออะไรจ๊ะสูตรเด็ดเพชรบุรีครับโหน่ากินจริงกูนึกว่าเจ้าของร้านเป็ดนะกับงานเพลงเพลงนี้แล้วก็ต่อด้วยน้องโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ฟองนะครับชื่อนะครับทำไมครับชื่อนี้ที่อยู่แล้วถือว่าการผสมผสานที่ลงตัวสูตรเด็ดจากเพชรบุรีเดี๋ยวจะมีนักร้องอีกหลายคนนะครับต่อไปนี้ให้กับพบกับนักร้องสาวนะครับกับน้องโบซุปเปอร์ตีนไก่เอ้าน่ากินเหลือเกินน้องโบซุปเปอร์วาเลนไทน์เชิญครับยังมีนักร้องอีกหลายคนนะครับพี่น้องต้องขอโทษนักร้องที่มาต้องนานแล้ว
แต่ยังไม่ได้ขึ้นเพราะว่าบางทีเราก็ต้องการตามที่คนส่งคิวส่งมาให้เราใช่ครับนะในช่วงนี้มากันถึงกันแล้วโบใหญ่โบคนเดียวเจนนุ่นไม่มาครับไม่ต้องพูดส่วนหนึ่งในงานวันนี้นะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนเพลงคุณพ่อสอนเพชรด้วยแล้วกันรักพ่อสอนเพชรอย่าลืมรักโบซูเปอร์วาเลนไทน์ด้วยนะคะผมเชื่อว่าไหนท่านไม่มีโอกาสเหมือนผมหรอกทำไมคะท่านเคยเห็นโบหาวกันไหมครับนั่งอยู่หลังไม่ทิ้งก็กินแม่ครัวต้มพะโล้อร่อยอร่อยมากไข่2ฟองล่อไปซะอิ่มเลยในระหว่างรอแล้วก็นั่งหาวยีไปก่อนหาวมันจะยาวไปยาวไปใช่ไหมอ่ะยังมีศิลปินรอด้านหลังเวทีเดี๋ยวสักครู่นึงน้องนีน่าหายทองคำนะรออยู่เดี๋ยวต่อโบนะพี่แขกบอกว่าเดี๋ยวให้ต่อโบเลยน้องก็หาวเหมือนกันแล้วหาวหาวเหมือนกันยีไหมสั้นกว่าหนูหน่อยเพลงนี้เพลง